เรื่องของมวยไทยเนี่ยก็คือทำมาตั้งแต่มวยไทยธรรมดาจนเป็นมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จนเป็นมวยไทยซอฟต์ดิปโลมาติกพาวเวอร์ก็คือมีการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอาหรับอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะตอนนี้มวยไทยเนี่ยก็คือว่านอกจากว่าเป็นคัลเจอรัลรีพอร์ตสปอร์ตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าเขายอมรับเรื่องของการไหว้ครูโนไหว้ครูโนมวยไทยนั่นคือความเคลียร์นะคะแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องของบีพาดมวยไทยสดหรือว่าจะเป็นบีพาดมวยไทยจากเทปเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของมวยไทยหรือองค์ประกอบมวยไทยตอนนี้ถือว่าประเทศไทยทำได้ดีมากโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่ผลักดันงบประมาณมาตลอดนะคะแล้วก็ติดตามผลคณะกรรมการติดตามผลก็ติดตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดเลยทำให้มวยไทยเนี่ยมีความเป็นวัฒนธรรมมาตลอดนะคะการอันที่สองเนี่ยอย่างเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยค่ะก็คือว่าตอนนี้มันจะมีประเทศกรีซนะคะซึ่งกรีซเนี่ยถือว่าเป็นต้นตำรับของโอลิมปิกนะคะแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทยชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะของอิฟมามวยไทยนะคะก็จะแข่งขันที่เมืองที่เป็นจุดกำเนิดของโอลิมปิกนะคะแล้วเราจะเห็นว่าคนที่จุดครบเพลิงของโอลิมปิกนะคะนั่นคือนักกีฬามวยไทยของประเทศกรีซเขาให้ความสำคัญกับมวยไทยมากนะคะเพราะว่าเป็นคลื่นลูกใหม่เป็นน้องใหม่จริงๆมันเป็นกีฬาที่นานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกไม่ว่าจะเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนี่ยทุกคนอยากซ้อมมวยไทยมันเป็นการเซลฟ์ดีเฟนที่ดีมากนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากด้วยนะคะเพราะนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็คือมุ่งเน้นที่จะเดินให้มันถูกต้องตามวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ขอให้ทางอิฟมาเนี่ยจะต้องใช้วัฒนธรรมของไทยนี่คือจะไปจัดเป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิกเกมช่วงปารีสไม่คือในการเป็นกีฬาสาธิตเนี่ยเรายังไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นแต่เราไปอยู่ในพีระมิดของโอลิมปิกแล้วนะคะตอนนี้เหลือขั้นตอนก็คือจะไปโอลิมปิกก็คือกีฬาสาธิตแต่เรายังทำสาธิตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยวายเพรสิเดนต์นะคะของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศฝรั่งเศสคือคุณนาเดียนะคะมาด้วยตัวเองวันนี้ที่ประเทศไทยเพื่อจะมายืนยันว่าทางโอลิมปิกของประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคณะกรรมการโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนะคะที่จัดเนี่ยนะคะให้พื้นที่นะคะให้พื้นที่กับมวยไทยเท่านั้นนะคะเท่านั้นที่เป็นกีฬาที่ไม่ใช่ซัมเมอร์โอลิมปิกในการจัดการแข่งขันมวยไทยที่นั่นเลยในเวลาที่อยู่ในเวลาของโอลิมปิกเลยซึ่งปกติห้ามทำแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราผูกพันกันระหว่างกีฬามวยไทยกับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์หญิงคิดว่าครั้งนี้เป็นที่สุดแห่งที่สุดในชีวิตเราที่จะทำได้แล้วแหละก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของมวยไทยกับการไปสู่โอลิมปิกอนาคตตรงนี้พี่หญิงมองมวยไทยกับอนาคตกับมวยไทยที่เข้าโอลิมปิกคือพี่หญิงมองว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลไทยเหมือนกับรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ผลักให้จริงๆว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้มวยไทยไปโอลิมปิกไม่ได้ตอนนี้มันไม่ใช่ละเพราะมันอยู่ในอารีฟแล้วนะคะมันอยู่ในอะไรที่เรียกว่า IOC recognized board แล้วนะคะ IOC recognized body แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าอุปสรรคแล้วแต่ตอนนี้ก็คือว่าอะไรจริงๆเป็นอุปสรรคกันแน่นะคะตรงนั้นถ้าเราพบนะคะแล้วก็เราช่วยกันแก้มันต้องมีความสามัคคีนะคะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพี่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรยากไปกว่านั้นเพราะนี่มันคือรัฐบาลอ่ะมันไม่ใช่เป็นกีฬาอย่างเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ทางที่เข้าสู่คณะกรรมการโอลิมปิกพิจารณาที่ LA แต่เขาตกไปแล้วที่เขาตกเพราะว่าเขาเลือก K1 เขาเลือก K1 ซึ่งเราก็ต้องแย้งเนาะจริงๆลึกๆเราแย้งนะคะเพราะว่า K1 เนี่ยมันเป็นลูกผสมระหว่างคาราเต้กับมวยไทยถ้าเกิดเขาเอา K1 เข้าไปใน LA ได้เราก็ปิดประตูมวยไทยไหมอะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ทาง LA เนี่ยก็น่ารักนะคะคณะกรรมการของ LA ก็น่ารักที่ยังไม่รับคิกบ็อกซิ่งเพราะฉะนั้นอะเราต้องไปพร้อมๆกันไหมเราต้องมาช่วยกันไหมที่ว่าจะต้องไปเนี่ยก็คือ1ในเรื่องของเอเชียนเกมส์ที่กาตาร์ตอนนี้เรามาช่วยกันไหมผลักให้มันเข้าเอเชียนเกมไม่ได้แล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งคือเรามาช่วยกันไหมที่จะพบโค้ชเข้าไปเป็นกีฬาสัตว์ที่ทีมบิ๊กเบนแต่ถ้าให้อิฟมาซึ่งเป็นเอกชนเนาะทำเองเองอะไรเองเนี่ยเขาไม่มีพละกำลังหรือกว่าจะเป็นพละกำลังเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอะไรไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมวยไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในมือคนไทยอีกแล้วก็ได้ซึ่งตอนนั้นเป็นสิ่งที่พี่หญิงกลัวมากค่ะก็ขอฝากอะค่ะขอฝากผู้สื่อข่าวทุกๆคนว่าเรามาช่วยกันไหมเพราะเป็นกีฬาชนิดเดียวนะคะที่มีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ในประเทศไทยก็คือมีสหพันธ์สมาคมกีฬานะคะมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะนะคะเป็นเมมเบอร์แล้วก็ตอนนี้สมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยที่เป็นท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์ก็เป็นเมมเบอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแต่ตอนนี้ขอให้รัฐบาลสนับสนุนเราด้วยอะค่ะนะคะ